สวัสดีค่ะ Google App for Education Trick and Tip วันนี้เราจะมาพูดถึง Google Sites กันนะคะ Google Sites คือเครื่องมือของ Google ที่จะช่วยให้คุณสามารถสร้างเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องเขียนโค้ดเลยและยังให้ใช้ฟรีอีกด้วยเพียงแค่คุณมีบัญชีของ Gmail หรืออีเมลของ Google App ก็สามารถใช้ Google Sites ได้แล้วสำหรับวันนี้เราจะพูดถึงการเข้าถึง Google Sites การสร้างไซต์การแก้ไขหน้าเพจการเพิ่มหน้าเพจและการใส่รูปภาพลิงก์ปฏิทินเอกสารฟอร์มและวิดีโอจาก YouTube ในไซต์นะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะนี่คือหน้าแรกของ Google หน้า Search นะคะหลังจากล็อกอินเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นเมลขององค์กรให้มาคลิกที่ไซต์ได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นเมลของ Gmail ให้เข้ามาที่ไซต์ google.com ก็จะเข้ามาสู่หน้านี้ได้เหมือนกันค่ะเมื่อเข้ามาในไซต์จะพบว่าของทุกคนยังว่างๆอยู่ไม่มีไซต์อะไรให้มาคลิกที่ปุ่ม Create เพื่อสร้างไซต์นะคะในขั้นแรกเราจะสร้างแบบ Blank Template ก่อนแต่ถ้าใครอยากสร้างแบบมี Template ก็สามารถค้นหา Template จากใน Gallery ได้ตรงนี้จะเป็นการตั้งชื่อไซต์การเลือกทีมและ More Option ตรงนี้จะมีให้ใส่เกี่ยวกับเรื่องของหมวดหมู่และคำอธิบายไซต์ค่ะอาจารย์อาจจะสร้างเว็บไซต์ประจำวิชาของอาจารย์เช่นวิชาภาษาไทยจากนั้นกดปุ่ม Create เพื่อสร้างไซต์นะคะในนี้จะมีปุ่มอยู่4ปุ่มคือปุ่มแก้ไขหน้าเพจปุ่มเพิ่มหน้าเพจปุ่มเพิ่มเติมและปุ่มแชร์ค่ะการแก้ไขหน้าเพจสามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่มแก้ไขหน้าเพจเราสามารถแก้ไขชื่อของเพจได้เช่นในหน้าแรกอาจจะต้องเป็นหน้าแนะนำรายวิชาแบบนี้ก็ได้ค่ะที่ปุ่ม insert เราสามารถใส่รูปภาพลิงก์ปฏิทินเอกสารฟอร์มและวิดีโอจาก YouTube ในที่นี้อาจารย์จะใส่รูปภาพของอาจารย์เป็นการแนะนำผู้สอนในหน้าแรกใส่ลิงก์ของ Google Plus ลงไปตารางเวลาของอาจารย์ในปฏิทินจากนั้นอาจารย์สามารถสร้างหน้าเพจใหม่โดยคลิกที่ปุ่มเพิ่มหน้าเพจแล้วตั้งชื่อเช่นวิดีโอประกอบการเรียนเลือกเป็นแบบหน้าเว็บเพจแล้วกดปุ่ม Create เพื่อสร้างหน้าเพจใหม่ในหน้านี้สามารถนำวิดีโอจาก YouTube มาแสดงให้นักศึกษาดูได้โดยคลิก Insert วิดีโอ YouTube แล้วนำลิงก์ URL มาแปะได้เลยนะคะอาจารย์สามารถนำฟอร์มให้นักศึกษาประเมินหลังจบคอร์สมาไว้ในเว็บไซต์รวมทั้งการนำเอกสารต่างๆมาไว้ในไซต์ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันถือว่า Google Sites เป็นแหล่งรวบรวมสื่อต่างๆที่จะทำให้การสอนของอาจารย์ง่ายขึ้นมากเลยทีเดียวในครั้งหน้าเราจะมาพูดถึงปุ่มเพิ่มเติมปุ่มแชร์การสร้างตู้เก็บเอกสารและเทคนิคอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายสำหรับวันนี้ Google App for Education Trick and Tip ต้องลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ